จฟอิงฟ้าใส่สุดวิมานหนามเล่นจริงเจ็บจริงวูบเล็บฉีกหวังให้คนทั่วโลกได้ดูบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 9:59 น.เจฟอิงฟ้าใส่สุดเจฟซาเตอร์และอิงฟ้าวราหะแท็กทีมเล่าประสบการณ์สุดโหดกับการถ่ายทำภาพยนตร์วิมานหนามผลงานชิ้นล่าสุดจาก GDH โดยทั้งคู่บอกทุ่มสุดตัวและต้องยกกองไปถ่ายทำที่ต่างจังหวัดนาน2เดือนเต็มแม้จะเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกแต่แฟนๆก็รอคอยที่จะชมกันทั้งยังส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามและเจฟยังรับหน้าที่แต่งเพลงและร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ในงานรอบสื่อมวลชนวิมานหนามที่ SF World Central World การร่วมงานกับเจฟเป็นไงบ้างอิงฟ้าเหมือนได้เพื่อนเพิ่มอีกคนเรามีความคล้ายกันในเรื่องของการเป็นศิลปินชอบทำงานด้วยกันทั้งคู่มีแพชชั่นไปในทิศทางเดียวกันงานเลยออกมาดีมากๆถ่ายทำโหดมากให้กำลังใจกันยังไงอิงฟ้ามีช็อตหนึ่งวันนั้นเราถ่ายซีนที่ยากที่สุดของเรื่องดูรู้แล้วแหละว่าเขาไม่น่าจะไหวจนวูบไปก็เบรกไปถ่ายในวันรุ่งขึ้นเราไม่ได้ใช้สแตนด์อินเลยเล่นจริงเจ็บจริงได้แต่ส่งทางสายตาสู้นาเว้ยไปด้วยกันมีโดนหนามทุเรียนจริงไหมอิงฟ้าก็โดนกันบ้างมีปลาจริงๆลูกที่โดนเป็นลูกที่เมคขึ้นมาหนูเจ็บเท้าเล็บฉีกเจฟรวมๆแล้วเป็นการเชื่อเฉือนอารมณ์มากกว่ามันไม่ได้ไปบู๊ขนาดนั้นตอนวูบเป็นยังไงเจฟมันมีเซฟตี้ข้างในแล้วมันแน่นมีไวเลสทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีเซฟข้างหลังอีกทีหนึ่งเหมือนเราฟันเราโดนไปทีหนึ่งแล้วมันเจ็บข้างขวาพอโดนอีกข้างหนึ่งแล้วอารมณ์มันกำลังไต่ระดับสูงทุกอย่างมันรวมกันผมไม่ไหวแล้วเหมือนจะวูบไปไม่ถึงนาทีแล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกไหมที่วูบเจฟครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยวูบมาก่อนอิงฟ้าก็หน้าสดทุกอย่างสดมากอิงฟ้าจริงๆมีเมคอัพทำให้โตขึ้นเติมร่องแก้มใต้ตาสีผิวให้ดูแก่ด้วยตัวโหเมเขาไม่รู้จักเครื่องสำอางคนมองว่าเราไม่ห่วงสวยเลยเจฟผมว่าก็ยังสวยอยู่นะมันคือความสวยที่จริงไม่ว่าใครในเรื่องมันคือความจริงที่เราใช้ชีวิตรอยไหม้ของแดดหรือบาดแผลมันก็เป็นความสวยงามทุกคนมีแสงในตัวกันมากลดแสงยังไงเจฟทีมงานเขาเตรียมการมาดีด้วยเราไม่ได้รู้สึกมีแสงอะไรเราก็แค่เล่นไปพยายามให้เข้าถึงบทไม่ว่าจะเป็นเมคอัพถ้าเราเชื่อจริงๆก็จะเป็นตัวละครนั้นจริงๆเราไม่ต้องพยายามเราไปอยู่นานจนลืมไปเลยว่าเป็นนักร้องถ่ายเป็นเดือน2 เดือนเลยอิงฟ้าแล้วเราเชื่อจริงๆคาดหวังกันแค่ไหน GDH ก็เป็นแฟนๆเยอะทั้งในประเทศและต่างประเทศอิงฟ้านอกเหนือจากรายได้ก็อยากให้ไปหลายประเทศไปทั่วโลกให้คนได้เห็นภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงเป็นอีกหนึ่งผลงานของคนไทยที่เราภูมิใจเจฟรายได้เป็นรีวอร์ดของคนตั้งใจทำงานเนื้อทุกคนทุ่มเทจริงทุ่มเทจริงตอนนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งภาพยนตร์ติดท็อป5ฟิล์มเฟสติวัลบนโลกใบนี้เฮ้ยเรายังไม่ได้ดูเลยอะแต่มันไปถึงจุดนั้นแล้วหรือว่าไปคานส์อย่างนี้มันคือความฝันของทุกคนแหละหวังว่าทุกคนจะได้ดูกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามตัวสตอรี่ถ้าคนต่างประเทศดูคงเข้าใจแน่นอนเจฟยิ่งเราโชว์ความเป็นไทยผมว่ามันยิ่งมีเสน่ห์นะผมรู้สึกว่าอะไรที่เป็นแบบนี้มันหาไม่ได้ที่อื่นนอกจากที่ประเทศไทยหวังว่าจะทำให้หลายคนรู้จักประเทศไทยภาพยนตร์ไทยนักแสดงไทยมากขึ้น บิ๊กป้อมโทรเคลียร์ทักษิณจัดทัพใหม่เปิดโผคณะรัฐมนตรีพลังประชารัฐธรรมนัสหลุดชัยวุฒิเสียบแทนการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 17:57 น.
บิ๊กป้อมโทรเคลียร์ทักษิณจัดทัพใหม่เปิดโผคณะรัฐมนตรีพลังประชารัฐธรรมนัสหลุดชัยวุฒิเสียบแทนพัชรวาทน้องป้อมอยู่ที่เดิมสันติโยกคุมเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่19สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากพรรคพลังประชารัฐพปชรภายหลังจากแกนนำพรรคเพื่อไทยเร่งพรรคร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อตั้งคณะรัฐมนตรีแพทองธารภายในวันที่20สิงหาคมนี้ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงนามส่งรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐโดยให้นายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำรายชื่อส่งนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วมีรายงานว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังอยู่ที่เดิมขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน์จะขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนนอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจะส่งชื่อนายชัยวุฒนาคมานุสรแกนนำพรรคขณะที่นายอรรถกรสิริรัตยากรยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดิมผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ตามที่มีกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรระบุพานนท์อาจารย์ธรรมนัสว่าพรรคเพื่อไทยไม่เอาพลตำรวจเอกพัชรวาทนั้นทางพลเอกประวิตรได้โทรคุยกับนายทักษิณปรับความเข้าใจกันแล้วโดยพลเอกประวิตรส่งดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเปิดว่าที่รัฐมนตรีรัฐบาลอิงคุณสมบัติสอมีปัญหาต้องส่งกฤษฎีกาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีชี้ขาดปุ้งอิงยืนยันจะตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อเปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้อมหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังทักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมยินดีอิงรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีธรรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสัพพัฒน์ทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีอิงเปิดชื่อ6รัฐมนตรีเพื่อไทยส่อหลุดเก้าอี้พิชัยมาริตไม่ขอรับตำแหน่งแล้วอ้ําพัชราภาต่อสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่อง7อีก1ปีรับจุกจุก20ล้านพร้อมหุ้นบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 16 นาฬิกา 50 นาทีโน1ตลอดการไม่มีใครคว่ำอ้ําพัชราภาต่อสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่อง7อีก1ปีรับจุกจุกกว่า20ล้านพร้อมหุ้นส่วนธุรกิจร่วมเรียกว่าเป็นซุปตาตัวแม่ที่อยู่คู่กับช่อง7 HD มาอย่างยาวนานสำหรับนางเอกเบอร์หนึ่งตลอดการอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อกับการก้าวเข้าสู่ปีที่28ของการทำงานนับตั้งแต่ละครเรื่องแรกมณีเนื้อแท้ที่ออกฉายในปี2540จนมาถึงปัจจุบันสาวอ้ํายังคงอยู่เคียงข้างช่องวีคหมอชิดไม่หนีหายไปไหนอีกทั้งยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับช่องอีกด้วยล่าสุดสาวอ้ําเพิ่งต่อสัญญาการเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับช่อง7ไปอีก1ปีพร้อมค่าตัวมูลค่ากว่า20ล้านบาทรวมถึงได้ส่วนธุรกิจร่วมโดยแฟนเพจ Facebook 7 Heart Society FC 7ระบุเพิ่มเติมว่าก้าวสู่ปีที่28กับบ้านหลังเดิม CS 7 Heart เซ็นสัญญาเพิ่มแล้วรับจุกจุก20ล้านบาทพร้อมหุ้นส่วนธุรกิจร่วมเตรียมขยายตลาดสู่ต่างประเทศเร็วๆนี้นางเอกตัวแม่หนึ่งเดียวในไทยที่ปัจจุบันยังไม่มีใครล้มเธอได้ส่วนละครเจ้าตัวพร้อมจะมาบอกเองนะคะ